เอโยสวัสดีครับกับพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะพิเศษหน่อยนะครับผมเนื่องจากว่าปกติเนี่ยใน1สัปดาห์เนี่ยผมจะรีวิวนะครับผมนักเตะที่บอลต่างสีกันอยู่แล้วแต่ว่าจะรีวิวตำแหน่งไม่ซ้ำกันวันนี้ขอหน่อยหนึ่งกันแล้วกันนะครับผมกับศูนย์หน้านะครับผมอดีตเด็กปั้นบาร์เซโลนาชุด B นะครับผมกับชองมาลีดองกูนะครับผมชองมาลีดองกูนะครับผมเป็นเด็กอายุ22ปีก็ไม่เด็กแหละแต่ว่าเป็นแบบดาวรุ่งอยู่นะครับ22ปีส่วนสูง173ถนัดเท้าขวาเป็นนักเตะชาวแคเมรูนนะครับผมปัจจุบันเนี่ยก็เล่นให้กับสโมสรนะครับผม CD ลูโกนั่นเองนะครับตำแหน่งนะฮะที่เขาเล่นหลักๆเนี่ยก็จะเป็นกองหน้าแล้วก็ SS นะครับแต่ว่าจะสามารถเล่นในส่วนของปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวาได้นิดหน่อยนั่นเองนะครับผมอย่างแรกนะครับผมต้องขอบอกก่อนว่าทำไมผมต้องรีวิวนักเตะคนนี้เนื่องจากว่าตอนที่เปิดได้มาเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นนักเตะที่ดูน่าสนใจดีพอไปเสิร์ชดูแล้วอ้าวเป็นอดีตนักเตะบาร์ซ่าชุด B แล้วยิ่งทำให้ผมสนใจมากขึ้นนะครับแล้วพอเสิร์ชไปอีกเนี่ยเพิ่งรู้ว่า2019เนี่ยเขาจะไม่ได้ไปต่อด้วยผมรู้สึกเศร้ามากเพราะว่าคือเพิ่งเปิดมาได้อะแล้วแบบพอไปลองเล่นแล้วชอบมากเลยนะครับผมลงไปนัดแรกนะฮะยิงประตูนะครับผมสร้างเกมทำให้ทีมชนะมาด้วยนอกจากนี้นะครับผมลืมบอกไปว่าเมื่อกี้เนี่ยเลเวล20นะครับผมค่าพลังรวมเขาจะอยู่ที่ 6.2 ในตำแหน่งของ CF หรือว่ากองหน้านั่นเองนะครับคือเป็นตัวเองที่ผมพอแบบพอได้มานะจากการเปิดสุ่มมานะครับเฮ้ยโอเคมากนะครับผมแบบไม่ได้ตั้งใจพอได้มาต้องรีบลองอะไรอย่างนี้นะฮะค่าพลังนะครับผมที่เขาโดดเด่นเนี่ยจะมีด้วยกันประมาณ4ช่องนะครับผมช่องแรกนะครับผมจะเป็นในเรื่องของการยิงแรงหรือว่าเตะแรงนะครับผมอยู่ที่76เมื่อเลเวล30นะฮะอยู่ที่76เลยก็ถือว่ายิงแรงใช้ได้นะครับผมความเร็วเป็นค่าพลังที่เยอะที่สุดของนักเตะคนนี้จะอยู่ที่89พระเจ้าวิ่งเร็วมากนะครับผมและสปีดต้นเนี่ยหรือว่าการออกตัวเนี่ย88เลยนะครับคือห่างกันแค่1เท่านั้นเองนะครับผมนอกจากนี้ยังมีในส่วนของการกระโดดและสภาพร่างกายนะครับผมที่76และ84สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือนักเตะคนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ดูตัวสูงมาก173นะครับแต่บอกเลยว่าเรื่องของความหนาเนี่ยเยอะมากเวลาวิ่งไปเนี่ยคู่ต่อสู้แย่งยากมากผมนึกว่าสูง180หรือ3ตอนแรกยังไม่ได้ดูว่าสูงเท่าไหร่นะฮะคือพอลองเล่นไปแล้วชอบมากๆนะครับฟอร์มการเล่นอยู่ที่3โอ้โหบอกเลยฟินมากถ้าแบบใครชอบกองหน้าแบบสายผิวๆหรือว่าตัวหนาๆ หน่อยแย่งบอลยากๆนะหมายถึงว่ากองหลังเขาหนักแย่งเรายากแล้วเราก็สามารถจบสกอร์ได้นะครับมีจังหวะที่แบบล็อกหลบนิดหน่อยแล้วยิงประตูอะไรเงี้ยก็ถือว่าคมผมว่าคมมากเลยแหละสำหรับบอลขาคนนี้นะฮะคือยังรู้สึกเสียดายอยู่เลยว่าแบบทำไม2019เขาถึงไม่ได้ไปต่อนั่นเองนะฮะนอกจากนี้นะเขาจะมี1สกิลนะฮะผมเป็นสกิลที่ดีมากนั่นก็คือสกิล Acrobatic Finishing นะฮะผมเป็นสกิลที่สามารถจบสกอร์ด้วยท่าแบบตีลังกาเตะได้ท่าแปลกๆอะไรแบบนี้นะฮะเขาก็จะมากับนักเตะคนนี้แต่ว่าไม่มี playing style นะครับผมไม่มีสไตล์การเล่นนะแล้วก็จะมีในเรื่องของ combing style เกี่ยวกับความเร็วอีกด้วยนะครับแทคติกการเล่นนะเขาจะถนัดการเล่นแบบสวนกลับนะครับผมเล่นบอลสั้นเวลาบุกจอกฉีกออกด้านข้างนะครับผมและตำแหน่งไม่ได้รักษาตำแหน่งนะครับผมมีวิ่งขึ้นวิ่งลงเรื่อยๆนะฮะแน่นอนครับผมตรงกับความถนัดของผมทุกอย่างเลยทำให้ผมยิ่งชอบเข้าไปอีกนั่นเองนะครับก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับผมว่าจากที่ลองเล่นมานะครับผมสิ่งที่น่าสนใจสำหรับนักเตะคนนี้ก็จะเป็นเรื่องของความเร็วแน่นอนอยู่แล้วเร็วมาก2เรื่องของสภาพร่างกายดีมากรู้สึกตัวหนามากทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยแย่งได้ยากมากๆเลยนะครับผม3นะครับผมเป็นหนึ่งคนที่ค่าพลังจบสกอร์เนี่ยไม่ได้เยอะแต่จบสกอร์ได้ดีหรือว่าพูดง่ายๆคือยิงคมมากนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากได้นักเตะคนนี้นะครับผมสามารถไปหาประมูลกันได้เลยนะครับผมเป็นบอลขาอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจมากๆผมบอกเลยว่าถึงแม้ว่า2019จะไม่ได้ไปต่อแต่2018เนี่ยยังมีเวลาให้เราเล่นอีก 1-2 เดือนและแน่นอนว่าถ้าเขาหายไปจะมีการทดแทนให้ไม่แน่ว่าคนที่มาทดแทนอาจจะเจ๋งกว่าดองกูอีกก็ได้นะครับถ้าต้องให้คะแนนผมขอให้ที่8ละกันนะครับผมรู้สึกว่าเป็นกองหน้าที่คมมากๆเลยนะครับผมแถมยังวิ่งเร็วหนาถึกอึดทนอะไรประมาณนั้นด้วยอีกนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งด้วยไปแล้วจ้าสวัสดีครับ